มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันครับลุงกิงกับป้าพลอยในแกมีฐานะในขั้นพอมีพอกินพอมีใช้จ่ายไม่เดือดร้อนเพราะว่าข้างบ้านเยื้องไปทางขวานั่นเป็นลานกว้างมีเล้าเลี้ยงเป็ดเป็นแถวยาวติดต่อกับลำคลองซึ่งกว้างประมาณสักห้าเมตรความยาวน้นไม่ทราบเพราะมันยาวโคตรเคี้ยวไปไกลลุงกิงป้าพลอยอยู่กันเพียงสองคนผัวเมียลูกเต้าไม่มี แกเลี้ยงเป็ดไว้ร้อยกว่าตัวแกอาศัยเก็บไข่เป็ดไปขายบ้างเอาไว้ทำกับข้าวกินบ้างก็นับว่าอยู่กันได้อย่างสบายๆตามอัตภาพลุงกิ่งนอกจากแกะจะเลี้ยงเป็ดแล้วแกยังเป็นนักเลียงไก่ชนอีกด้วยแกเลี้ยงไก่ชนไว้สามตัวไก่ชนทั้งสามตัวก็ชื่อไอบ้บูไอน้นินไอ้ยอด่าลุงกิ่งเลี้ยงมันอย่างทะนุถนอมเพราะว่าไก่ทั้งสามตัวนี้ทำรายได้พิเศษให้แกได้ดีขนาดแกกางมุ้งให้ไก่นอนด้วยนะ ไก่ทั้ง3ามตัวน่ะกำลังเป็นไก่รุ่นนมมีความว่องไวอดทนแล้วก็เจนเวทีพอสมควรก็เลยเป็นที่หมายปองของนักเลงไก่ด้วยกันเพียนตีสนิทกับลุงกิ่งมาขอซื้อไก่ของแกแล้วก็ตั้งราคาให้ถึงตัวละสองหมืนแต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าแกไม่ยอมขายกระทั่งวันหนึ่งลุงกิ่งอุ้มไอ้นินไปตีล้มเดิมพันถึงสามหมืนบาทยังต่างจังหวัด ลุงกิ่งจะต้องไปค้างคืนด้วยทางนี้ก็คงมีแต่ป้าพลอยเฝ้าบ้านคนเดียวแต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีขมโมยหรือว่าคดีรุนแรงอะไรลุงกิ่งก็เลยเบาใจไม่ค่อยเป็นห่วงนักจนกระทั่งเวลาจวนจะค่ำของวันรุ่งขึ้นขณะที่ป้าพลอยเพิ่งจะเสร็จจากการเลี้ยงเป็ดแล้วก็กลับมาหุงหาอาหารไว้รอลุงกิ่งเพื่อจะกลับมากินด้วยกันป้าพลอยแกก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาทางถนนหน้าบ้านพักแกก็ลุกขึ้น จากในครัวแล้วก็เดินออกมาข้างนอกมาดูเจ้าของเสียงแกก็เห็นร่างลุงกิ่งยืนแอนหน้าแอนหลังอยู่ที่หน้าบ้านป้าปลอยแกตกใจเพราะตั้งแต่อยู่กินกันมาสามสิบกว่าปีนะแกไม่เคยเห็นลุงกิ่งกินเหล้าเมาขนาดนี้เลยลุงกิ่งไม่เมาธรรมดานะแกร้องไห้ด้วยแถมด่าสาบแช่งต่างๆนานา,นาไอไก่ชิบหายมึงทำกูแสบมาก กูก็ทำมึงแสบเหมือนกันหมดกันนะไอ้ไก่เวนอืมป้าพลอยแกใจเต้นแรงลุงกิ่งแกนั่งกินข้าวไปก็เล่าเรื่องเสียพนันสามหมื่นบาทไปอย่างไม่น่าจะเสียแกโมโหจนลืมตัวเมื่อไอ้นินมันถูกเดือยคู่ต่อสู้แทงตาจนเลือดสาตว์แล้วมันก็วิ่งหนีคู่ต่อสู้รอบสนามลุงกิ่งถึงกับน้ำตาไหลเพราะความแค้นไอ้นินนั่นเองแกก็เลยอุ้มมันกลับบ้าน บ้านเพื่อนที่ขอพักอาศัยอยู่พอถึงบ้านแกก็เอาสุ่มครอบมันไว้เสร็จแล้วแกก็ไปตั้งกากาน้ําที่เตาไฟพอน้ําเดือดดีแล้วก็จับไอ้นินออกจากสุ่มมาแล้วก็เอาปลขามาพันมันไว้จนแน่นเหลือแต่คอโผล่ยาวออกมาเท่านั้นะแกนั่งยองๆเอาเท้าเหยียบร่างมันไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็รวบหัวมันอ่าง้างปากมันออกแล้วอีกมือนึงก็หยิบกาน้ําเสร็จแล้วเอา วอกาแย่เข้าไปในปากไก่เสร็จแล้วก็เทน้ำที่เดือดพล่านลงมาในลำคอของไอ้นินด้วยความรักและความแค้นลืมตัวฝ่ายไอ้นินนะคงจะดิน้นจนเต็มที่แต่ก็กระดุกกระดิกได้แต่เพียงส่วนหัวและลำคอเท่านั้นนะ่ะมันชักกระตุกไม่กีครั้งก็นิ่งสนิทลำตัวมันสั่นริกๆๆแล้วก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็ตายสนิทป้าพลอยนั่งฟังใจคอไม่ดีจะพูดออกไปหรือก็ไม่สมควรเพราะคนกำลังมีความทุกข์ จนกระทั่งลุงกิ่งแกนอนสู่บุรีหลับคาปากอยู่ป้าพลอยค่อยๆดึงบุรีออกจากป่าของแกแล้วก็เอามุ้งมากลางเอามอนมาหนุนหัวให้ลุงกิ่งแกก็หลับจนถึงเช้านั่นแหละเสร็จแล้วแกงวงเงียะงกหัวจะลุกขึ้นจากที่นอนตอนสายวันรุ่งขึ้นแต่แกก็รู้สึกมึนงงจนต้องวางหัวลงไปที่หมอนอีกครั้งแกก็คว้าสายตาไปรอบๆบ,บ้านก็ไม่พบป้าพลอยแกคิดว่าป้าพลอยคงจะออกไปให้อาหารเป็ดอยู่ แต่ป้าพลอยก็ไม่ลืมที่จะตักน้ําใส่ขันวางไว้บนหัวนอนขอลุงกิ่งแกก็รีบเอื้อมือไปหยิบขันน้ํามาแล้วก็เอียงตัวดื่มน้ําด้วยความกระหายดื่มเสร็จก็ล้มตัวลงนอนลืมตาใช้ความคิดอย่างหนักแกคิดถึงการกระทําของแกกับไอ้นินไก่ตัวโปรดจนตายมันคงจะทรมานมากกว่าที่จะขาดใจเพราะว่าน้ําร้อนเนี่มันลวกลําคอลําไส้กระเพาะของมันเออเออทําไมนอใจคอเราถึงได้หูร้ายเอามากๆอย่างนี้ ไก่มันก็รู้สึกเจ็บแล้วก็กลัวตายเหมือนกับเราเหมือนกันเมื่อมันพลาดท่าถูกเดือยคู่ต่อสู้ถึงขนาดตาแตกมันก็เจ็บมากพอแล้วยิ่งมาโดนน้ำร้อนเทกรอกเข้ามาในคออีกด้วยโอ้ยไม่อยากจะคิดลุงกิ่งแกนอนคิดเพลินจนไม่หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่แกหลับแกก็ฝันไปว่าตัวแกไปเดินบุกป่าอยู่เพื่อหาทางออกจากป่าทึบนั้นให้ได้แกมีความรู้สึกว่าแกเหนื่อยแทบขาดใจ เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่วิ่งแวกป่าตรงมาทางที่แกนั่งพักเหนื่อยอยู่เสียงไม้หักผงผางพร้อมกับมีลมก้อนใหญ่พัดหูมตามมาด้วยลุงกิ่งรีบลุกขึ้นยืนเหมือนมีสปริงทั้งทั้งตีงเหนื่อยแล้วก็เมื่อยอยู่ตาแกก็เพ่งมองไปทางเสียงนั้นฉับพลันร่างที่ใหญ่ทะมึนของสัตว์ตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาร่างของมันใหญ่ว่าขวาช้างถึงสองเท่าแต่ไม่ใช่ช้างมันเป็นไก่ ไก่ชนขนสีดำเขามันเงาวับเลยลุงกิ่งข่าวอ่อนเลยสุดหวบลงกับพื้นตาของแกเบิกโพรงแกตเบงเสียงออกมาเต็มที่ไวนินเสร็จแล้วแกก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเหงือ่อออกเต็มตัวเปียกชุ่มไปหมดใจแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กําลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ลองถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอะพี่ฝันไม่ดีนอไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสดเสียงอะ ลุงกิงแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาแกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาว่าไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวันนี้พลอย ป้าพลอยทำตาแดงแคลใครจะร้องไห้ออกมาไก่ชนของพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้าลุงกิ่งถืงขอข่าวอ่อนสุดนั่งแผล่อยู่กับดินตัวแกสั่นเทาหน้าแดงกำเสียดกดตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันว่าถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิงก่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วย เพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมก้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลอ่ากรรมซ้อนกรรมโดยที่มีตัวของลุงกิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเองแล้วจะไปโทษใครจะต้องโทษตัวลุงกิ่งเองถึงจะถูกถ้าลุงกิ่งไม่เลี้ยงไก่ชนไม่ชอบตีไก่เรื่องก็ไม่เกิดร้ายขึ้นมาอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาลุงกิ่งก็เลยกลายเป็นคนขี้เมาหยำเปแล้วก็เป็นคนหัวดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังคําสอนที่หวังดีจากใคร แม้แต่หลวงพ่อเจ้เอาวาดวัดที่แกนับถือแกเก็บตัวเงียบอยู่ในเล้าไก่ชนกินเหล้าทั้งวันป้าพลอยก็เป็นห่วงสามีมากเพราะเห็นว่าเมียอายุมากแล้วยิ่งกินเหล้าทั้งวันเนี่ยอาจจะทําให้โรคประจําตัวของแกเกิดกาเริบขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่โรคประจําตัวของลุงกิงที่หายไปหลายปีแล้วตั้งแต่แกเลิกดื่มเหล้าสมัยเป็นหนุ่มหมอยาไทยเขาเรียกว่าโรคอาโรคลมเกรง คือพอเริ่มเปะจะเป็นเนี่ยจะมีอาการหาวห,หลายๆครั้งแล้วก็เวียนหัวขนตามตัวลุกชันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตะคริวกินมือและขานี่จะชาดิกนะเริ่มเกร็งไปหมดแม้แต่ขากรรไกรในปากก็ค้างจนหูปากไม่ลงถ้ายืนอยู่ไม่รีบนั่งลงซะก่อนก็ต้องล้มทั้งยืนเมื่อมองเห็นทุกอย่างรอบตัวเนะี่ยมันหมุนติ้วไปหมดนะมันก็ต้องล้มคนป่วยพอจะรู้สติแต่ว่าทําอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามือเท้ามันเกร็งแข็งไปหมด อีกทั้งหัวใจมันคอยจะหยุดเต้นเอาดือด้อๆสะด้วยเสร็จแล้วแกก็ได้ยาหม้อของพระธุดงรูปหนึ่งมาต้มดื่ดมแทนน้าลุงกิ่งก็ค่อยหายจากโรคนี้มาสิบกว่าปีแล้วพระธุดงท่านห้ามไว้ว่าอย่าดื่มเหล้าอีกนะโรคนี้มันจะกลับมาเป็นอีกโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าลุงกิ่งแกคงจะลืมคําเตือนของพระธุดงซะเสแล้วเพราะแรงแน้นหรือแรงกร,รมก็ไม่รู้วันหนึ่งลุงกิ่งแกได้ขอแบ่งเตาไฟในครัวเอาไปไว้ในเล้าไก่ชนที่แกนอน เพื่อแกจะได้ต้มน้ําชงชาแล้วก็ดื่มได้สะดวกในตอนที่สั่งเมาเสร็จแล้วแกก็ต้มน้ําชงชาดื่มอยู่ทุกวันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปสามสี่วันวันนั้นเป็นวันพระป้าพลอยแกต้องหุงหาอาหารขาวหวานไปทําบุญที่วัดเป็นประจําเวลาสักตีห้าได้ป้าพลอยแกก็ลุกขึ้นกําลังทํากับข้าวเพื่อจะนําไปทําบุญที่วัดแกก็มองลอดช่องหน้าต่างครัวลงมาที่เล้าไก่ แกมองเห็นลุงกิ่งกำลังติดไฟในเตาเพื่อต้มน้ำชงชาอยู่ป้าพลอยก็ก้มหน้าก้มตาทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวจนเสร็จเอาใส่บินโตแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่หิ้วบินโตเดินไปที่เล้าไก่ซึ่งลุงกิ่งกำลังพัดไฟในเตาอยู่เยงเย๋งป้าพลอยก็ร้องสั่งลุงกิ่งบอกว่าพี่วันนี้วันพระฉันจะเอาอาหารไปทำบุญที่วัดสักครู่นะกลับมาจากวัดฉันถึงจะให้อาหารเป็ดมัน เออถ้าพี่หิวข้าวก็ขึ้นไปหากินเอาเองนะฉันเตรียมมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉันไปละเดี๋ยวจะสายลุงกิงก็ได้แต่พยักหน้าให้เสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาพัดไฟในเตาต่อไปแกเห็นว่าไฟในเตาติดแดงดีแล้วน้ําในกาก็ยังไม่เดือดแกก็นั่งลงพิงเล้าไก่เอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้าที่ยังเหลืออีกครึ่งขวดยกขึ้นดื่มเข้าไปสองสาอึกแกก็รู้สึกว่าภายในกระเพาะมันร้อนวูบวาบชฉกลขนก็ลุกขึ้นมาสู้หนึ่งแล้วก็หายไป แกก็หยิบใบจากมามวนยาฉุนสูบเสร็จแล้วแกก็นั่งสูบยาใบจากเกือบหมดมวนแกก็มองเห็นว่าน้ําในกากําลังเดือดพอดีแกก็หันไปหยิบขวดเหล้ายกขึ้นดื่มอีกครั้งพอเหล้าตกถึงท้องมันร้อนวาบพอวางขวดเหล้าลงแกก็ขยับตัวขึ้นแล้วใช้เข่าเดินเพียงก้าวเดียวก็ถึงกาน้ําร้อนซึ่งกาลังเดือดเต็มที่แกเอื้อมมือไปจับกาน้ําร้อนไว้นั่น เสร็จแล้วทันใดนั้นแกรู้สึกเวียนหัวติ้วเลยขนลุกไปทั่วตัวความเยือกเย็นวิ่งไปทั่วร่างกายแกพยายามที่จะปล่อยมือจากการน้ำร้อนที่จับอยู่แต่ว่ามือเจ้ากรรมมันก็ดันเกรงแน่นแขนขาก็เกรงแล้วก็ปวดสั้นไปหมดทุกอย่างรอบๆตัวแกเริ่มโยกโครงเคลงครงเคลงข้างหน้าแกนะ่ะไอ้นินไอ้ไก่ตัวโปรดที่แกฆ่าโดยมันตายด้วยมือเดี่ยมันยืนทำมือตัวใหญ่ยังกระหมู ตามันแดงก่ำเพ่งมองมาทั้งแกขมิงเลยแล้วมันก็ตีปีกโกงคอแต่ไม่ได้ขันอกมาเหมือนเสียงไก่แต่กลับเป็นคำพูดไอ้กิงขมารับเองไปอยู่ในนรกด้วยกันแล้วเสร็จแล้วมันก็ตีปีกพับๆๆลุงกิงอ้าปากค้างตาลืมโพรงในร่างเกรงไปทั้งตัวร่างที่คุกเข่าของแกค่อยๆเอ็นลม้มลงไปนอนหงายส่วนมือข้างหนึ่งที่ถือกา้ําเกรงแน่น จนปากของการน้ำร้อนคายน้ำที่กำลังเดือดเต็มที่ลงมาในปากลุงกิ่งทันทีร่างของแกสั่นเทาเหมือนปลาช่อนถูกทุบหัววันความร้อนพุ่งขึ้นมาจากปากลุงกิ่งความร้อนมันเผาเอาอุจจาระปัสสาวะของลุงกิ่งออกมามา,มากมายเสียงในลำคอลุงกิ่งด้งครอกครอกครอกแล้วทุกอย่างก็สงบลงจนเวลาผ่านพลไปประมาณสองชั่วโมงกว่าได้ร่างประพลอยเดินหิ้วปินโตกลับมาจากวัด หน้าตาอิ่มบุญมาป้าพลอยแกเดินเลี่ยงจากบ้านมาที่เล้าไก่ก่อนเพื่อจะแบ่งส่วนบุญให้กับลุงกิ่งด้วยนั่นเองแต่อะไรนะั่นะร่างของสามีแกนอนหงายลืมตาโพลงมือข้างหนึ่งยกกาน้ําขึ้นในท่าเทลงมาตรงปากแล้วก็ที่ริมผีปากของสามีแกนั้นรอบๆอบปากนะั้นมันบวมเป่งคล้ายๆจะแตกออกมามีสีช้ำเลือดช้ำหนองน่ากลัว อะไรไม่ร้ายเท่ากับกลิ่นอุจจาระนี่สิมันส่งกลิ่นยนตป้าก,กิ่งอยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ปิ่นโตในมือของแกหล่นลงกับพื้นไม่รู้ตัวบุญที่ได้มันนั้นไม่รู้มันมาลายหายไปไหนหมดลำคอแกต,ตีบตันน้ำตาร่วงไหลาอาบแก้มใจสันหวิวหวิวมันจะไปลมแกก็นั่งแมมลงไปกับพื้นพลางร้องไห้ออกมาดังๆแล้วคลานเข้าไปหาร่างของลุงกิ่งสามีแกลแล้วก็เอื้อมมือไปแกะม,มือที่ถือกาน้ำร้อนของสามีแกออก มือนั้นกรำแน่นมากแกะเท่าไรก็ไม่ออกลุงกิ่งได้รับกรรมเก่าที่ทำกับไก่ย้อนกลับมาสนองตัวเองอย่างทันตาเห็นชั่วชีวิตเขาลุงกิ่งแกไม่เคยได้ใส่บาตรพระเลยแม้กระทั่งจะฟังพระสวดมนต์แกก็ไม่ยอมฟังบวชพระก็ไม่ได้บวชแต่แกก็ไม่ได้เบียดเบียนใครหรือว่าคดโกงใครก็จริงแกเพียงชอบตีไก่แล้วก็ดื่มเหล้าสุดท้ายก็เพราะทสะชั่วบุบ เพียงเท่านี้ทางนรกก็เตรียมน้ำทองแดงที่เดือดพล่านไว้กรอกปากแกอยู่แล้วครับเออนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับท่านผู้ฟังบาปกรรมบางอย่างหากคนเราได้กระทำซ้ำติดต่อกันไปนานๆจนเป็นนิสัย กรรมนั้นจะให้ผลแรงแล้วก็เร็วสามารถเห็นผลได้ทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวที่หมู่บ้านใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมีครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อนายอุ่นเมียชื่อนางไขแม่ของนายอุ่นเนี่ยตายไปนานแล้วเหลือแต่พ่อพ่อที่แก่ชราอายุมากชื่อพ่อเท่าแก ความที่พ่อเท่าแก่อายุมากสังขารร่างกายก็ร่วงโรยงกงกเงินหูตาไม่ดีความจำก็ปามปามเปิอเลอ,เอหลง,หลงเหลือน,อนจะอยู่จะกินก็เละเอะเทอะเวลาขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรียราดเหมือนเด็กทารกสร้างความรำคาญให้กับนายอุ่นผู้เป็นลูกชายมากเพราะว่าต้องคอยเก็บขวาดเช็ดถูของโซกปรกที่พ่อทำตกหล่อนอยู่ตามพื้นเรือนเป็นประจำ ส่วนนางไขผู้เป็นภรรยานะั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ยอมเข้าใกล้พ่อผัวเลยทีเดียวตั้งข้อรังเกียจบนว่าต่างๆนานาอย่างไร้ความเมตตาปราณีในอุ่นแทนที่จะตักเตือนภรรยากลับผสมโรงพากันเกลียดชังพ่อของตัวมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็เห็นในอุ่นเนี่ยเข้าไปสร้างกระตอบเล็กๆแคบๆอุดอู้เอาไว้ในสวนหลังบ้าน รอบๆกระ๊อบนี่ในอุ่นก็กั้นด้วยไม้ไผ่ทําเป็นคล้ายๆกับกรงไก่เล้าเป็ดอะไรอย่างนั้นส่วนที่เป็นพื้นก็ไม่ได้ยกให้สูงแต่ว่าเอาไม้ไผ่มาสับเป็นฟากแล้วปูบนพื้นดินเลยทีเดียวจากนั้นในอุ่นก็เอาพ่อผู้ชราของตัวไปทิ้งไ้ในกระ๊อบแผงนั้นเพื่อตัดปัญหาเรื่องความเลอะเทอะให้หมดไปจากบ้านน้องตัวโดยไม่สนใจต่อสายตาและคําตําหนิตีเตียนของชาวบ้านร้านถิ่นเลยแม้แต่น้อยและเมื่อมีใครในหมู่บ้านไปพูดเรื่องนี้ ได้ยินถึงหูเข้าทั้งในอุ่นนางไขก็จะโต้อตอบอย่างเผ็ดร้อนพร้อมกับยกเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไม่ดีของพ่อเท่าแกะผู้เป็นพ่อมาอ้างต่างๆนานา,นาชาวบ้านก็ต้องเงียบได้แต่นินทาสองผัวเมียใจร้ายอยู่ลับหลังคนแก่คนเท่าบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีก็ไปตักไปเตือนแต่ในอุ่นก็ยังคงอ้างเหตุผลอย่างเดิมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่แต่อย่างใด ข้าวปลาก็เอาไปให้กินเพียงแต่แยกให้อยู่ต่างหากเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่นายอุ่นแก้ตัวไว้เพราะว่าต่อมาเมื่อชาวบ้านผ่านไปก็ได้พบภาพที่น่าสลดใจเพราะเท่าแกะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในกระตอบที่สกรปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถูหรือว่าดูแลเอาใจใส่จากนายอุ่นนงางไขเลย ข้าวปลาพอได้เวลาก็เอาใส่จานไปวางวางทิ้งไว้ให้จะกินหรือไม่กินก็ไม่ได้นำพาจนชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่บางคนต้องแอบไปเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้ด้วยความเวทนาพเพราะเฒ่าแกผู้น่าสงสารถูกลูกชายลูกสะใภ้ทอดทิ้งให้ประจนทุก์ในสวนหลังบ้านอยู่ได้ประมาณสองปีกว่า,ก,วาก็ตายไปอย่างเดียวดายในคืนวันหนึ่งโดยทางลูกชายและลูกสะใภ้ก็จัดการกระสบพอเป็นพิธี จากนั้นก็เผาเป็นอันจบสิ้นชีวิตที่ทรมานนั่นไปในอุลและนางไขมีอาชีพเป็นชาวสวนปลูกผักและผละไม้จำพวกมะม่วงกล้วยมะละกอฝรั่งมะรุมเป็นสวนกว้างขวางเรื่อยไปจนติดกับเชิงเขาทั้งสองเป็นคนขี้เหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานหาเงินได้เท่าไรก็เก็บสะสมไม่หมดแกมักจะบอกใครๆเป็นเชิงอวดว่า ไอเรื่องกับข้าวกับปลาของแกนะ่ะมีอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปซื้อหาที่ตลาดให้หมดเปลืองเงินทองเพราะว่าในอุ่นในแกชอบดักสัตว์ต่างๆในป่าในสวนแถวนั้นมาทํากับข้าวเสมอในอุ่นนี้ดักสัตว์เก่งมากกับดักของแกมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ประจําก็เห็นจะเป็นกับที่ทําด้วยกระบอกไม้ไผ่มีคันโคง้โคงๆอยู่ข้างบนมีเชือกเป็นบ่วงซ่อนอยู่ในกระบอกเวลาวางกับก็จะเอาเหยื่อเช่นซากสัตว์เล็กๆพวกหนูกุ้งปูปลา วางล่อไว้ในกระบอกหรือบางทีก็เอาพวกข้าวถั่วกล้วยผลไม้อื่นๆวางล่อไว้ภายในพอมีสัตว์เคราะห์้รชะตาขาดมาเห็นข้าวรู้ไม่เท่าทันมันก็จะยื่นหัวยื่นคอเข้าไปในกระบอกเพื่อจะกินเหยื่อกับดักก็จะทำงานคันไม้ซึ่งผูกเชือกตึงไว้ก็จะดีดผึงขึ้นกระตุกบวงเชือกให้รัดคอสัตว์ที่ติดกับจนขาดใจตายอย่างทรมานเพราะว่าคอหักแล้วก็หายใจไม่ออก ทุกๆวันคนในหมู่บ้านจะเห็นในอุ่นหิ้วไก่ป่าบางอีเห็นมัง้งหนูกระรอกกระแตนกแหลงงูชนิดต่างๆออกมาจากในสวนเอามาให้นางไข่ทำกับข้าวกินอยู่เป็นประจำตอนเช้ามืดทุกๆเช้าผู้คนในหมู่บ้านได้ยินเสียงนางไข่นี่สับเนื้อสัตว์ที่ในอุ่นดักมาได้ทำเป็นกับข้าวดังโป๊กโป๊กลั่นไปเกือบทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียวการเวลาผ่านไปนับสิบสิบ,สบปี ที่นายอุ่นและนางไขดดำรงชีวิตด้วยการทำกรรมที่ว่านี้พอแก่ตัวเข้าดักอะไรก็เอามากินหมดแมวก็เอาแมวป่ามัาง่งแมวบ้านบ้างแกกินไม่เลือกจนเป็นที่รู้กันทั่วหมู่บ้านว่าตาอุ่นและยายไขนอกจากจะกินสัตว์ป่าชนิดต่างๆแล้วยังกินแมวอีกด้วยแมวใคราหายไปก็เป็นที่รู้กันว่ามันไปติดกับตาอุ่นแล้วก็ยายไขททำเป็นกับข้าวไปแล้ว ต่อมาตาอุ่นยายไขายอายุได้หกสิบปีเสร็จตาอุ่นก็เริ่มเจ็บป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับยายไขยเป็นประจำเพราะว่าอยู่กันลำพังสองตายายลูกเต้าพากันแต่งงานแยกเรือนไปหมดแล้วคืนวันหนึ่งได้ยินสองตายายทะเลาะกันอีกเช่นเคยแต่ว่าคราวนี้มีการตบตีกันด้วยทุกคนได้ยินเสียงตาอุ่นร้อง พอลูกแล้วก็คนใกล้บ้านเข้าไปดูก็เห็นยายไข่กาลังเอาไม้ตะพดกระนําตีหัวตาอุ่นจนแตกเลือดอาบตาอุ่นต้องตะเกียกตะกายหนีลงมานอนหมอบอยู่ใต้ถุนบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายายไข่ก็ไล่ตาอุ่นลงเรือนไม่ให้อยู่บ้านด้วยตาอุ่นก็ต้องไปสร้างกระต๊อบอยู่ในสวนเป็นการชดใช้กรรมที่เคยทำกับพ่อของตัวเองไว้ลูกเต้าตาอุ่นมีสามคนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครชวนตาอุ่นไปอยู่ด้วยเลยสักคนเดียว คงปล่อยให้แกอยู่คนเดียวในสวนนั้นเรื่อยมาไม่นานนักแต่อุ่นก็ล้มป่วยเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้แต่นั่งถัดก้นไปตรงโน้นตรงนี้สภาพของแกไม่ต่างอะไรไปจากพ่อเท่าแกผู้เป็นพ่อของแกมากนะักลูกเต้าก็ไม่ค่อยได้มาดูแลใจใส่ยิ่งใหญ่ไขเมียแกด้วยแล้วไม่สนอ,อกสนใจเอาเลยคงปล่อยให้แกทรมานอยู่ในสวนคนเดียวตลอดมา คืนวันหนึ่งดึกมากแล้วคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงตาอุ่นร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดก็พากันไปดูเห็นตาอุ่นกำลันงนอนอยู่ในอ้อมแขนของลูกๆโดยอาการอันน่าสังเวชเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของแกงเงียบไปแล้วมีแต่เสียงอึกอัก,อก,อกแล้วก็อาการดิ้นทุรนทุรายตาที่เหลือกล้านปากอ้าผงาพังาบทำท่า,ทาคล้ายๆหายใจไม่ออกกำลังจะขาดใจเอามือยกไปกุมลำคอทำท่า,ทาขอให้คนช่วยเหลือ ลูกๆของแกก็พากันร้องห้าอย่างตกใจบอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยล้วงคอให้เพราะว่าต่างเข้าใจกันมาคงจะมีอะไรลงไปจุกลำคอเป็นแน่พอผู้ใหญ่บ้านล้วงลงไปก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรอยู่ในลำคอตาอุ่นเลยสักนิดเดียวแกก็ยังคงดิน้นทุรนทุรายต่อไปลูกๆก,ก็ช่วยกันจับตัวแกไว้แต่แกก็ดิ้นรนพาดแข้งพาดขาอยู่อย่างนั้นพยายามอ้าปากมือก็ชี้ที่ลำคอแสดงอาการให้คนช่วย เป็นอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แกก็สิ้นใจตายอย่างทรมานตางนี้เถลีถลนลิ้นจุกปากหน้าเวทนาทุกคนก็พากันพูดบอกกรรมสนองตาอุ่นซะแล้วเพราะว่าอาการก่อนจะตายของแกมันช่างเหมือนกับสัตว์ป่าที่ถูกบ่วงเชือกรัดคอไม่มีผิดเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดขึ้นมานานนับสิบปีแล้วแต่ว่าผู้คนในหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่ลืมนำมาเล่าให้ลูกหลาน,ลานได้รับฟังสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนยายไขนะ่อยู่มาได้อีกประมาณ6-7ปีแกก็ตายตามไปอีกคนจากเรื่องที่เล่ามานี้ท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายจงได้ระวังสังวรหลีกเลี่ยงจากการทำบาปเพราะบาปใดๆที่ทำแล้วเนย่อมจะติดตามมาให้ผลไม่มีใครหลีกพ้นจากผลบาปนั้นได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมตามกฎแห่งกรรมคือทำดีก็ย่อมได้ผลดีหากทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วนะครับพบกับความทุกข์ทรมาน อย่างเรื่องของตาอุ่นที่ผมเล่าให้ฟังมาวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ